สวัสดีค่ะพบกับดวงพรอีกแล้วจ้าวันนี้จะพามาดูงานสารบ้านทรงไทยของลูกค้าได้ให้สั่งทำขึ้นมาขนาดของลูกค้าเป๊ะๆเลยค่ะขณะหลังนี้นะคะจำไม่แม่นเลยค่ะลืมไปแล้วค่ะเนาะอันนี้ก็ค่อยไปเขียนไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ดวงพรจำไม่ได้จริงๆค่ะคือขนาดอันนี้ก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหลังเลยเป็นงานสั่งจองของลูกค้านะคะอยู่ที่ไหนล่ะคะที่ลูกค้ามาสั่งคือจังหวัดของเรานี่เองค่ะจังหวัดราชบุรีนี่เองค่ะเป็นงานสั่งจองสั่งทําขึ้นมาตามขนาดของฮวงจุ้ยนะคะศาลบ้านทรงไทยหลังนี้เป็นหลังคาสีเขียวเป็นของแม่นางไม้นะคะอยู่แถวๆจอมบึงนู่นล่ะค่ะน่าจะเป็นสำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนักนะคะห้วยน้ำหนักนี่แหละค่ะเป็นที่สำนักสงฆ์นะคะเอาไปตั้งให้แม่นางไม้นะคะเท่าที่ถามมาได้แค่นี้ค่ะดวงพรถามมาคร่าวๆได้ประมาณนี้นะคะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าศาลหลังนี้มีที่ไปที่มายังไงลูกค้าสั่งจริงหรือเปล่าเราทำขายจริงไหมขายหรือว่าแค่โปรโมทหรือเปล่าอันนี้ขายจริงทำจริงขายจริงทำเองในร้านของเราค่ะเป็นหลังคาสีเขียวศาลแม่นางไม้นะคะความสูงเนี่ยน่าจะ3เมตรขึ้นนะคะน่าจะอยู่ประมาณราวๆถึงยอดตัว3เมตรนะคะช่วงเอวนะคะช่วงเอวอะช่วงเอวยาวนะคะช่วงตัวฐานพื้นจนถึงช่วงหลังคานะคะจะสูงส่วนขานะคะประมาณถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ75หรือ80นี่แหละค่ะช่วงฐานล่างนะคะช่วงของเสาด้านล่างช่วงประมาณตรงพื้นกระดานพื้นจนถึงตรงตึกถึงคอรัดนะคะของฉลุนั่นเองค่ะใต้ฉลุนะอันนี้นะพูดง่ายๆแล้วกันนะคะถือว่าเข้าใจเนาะโอเคอันนี้ทั้งหลังเลยเป็นไม้เต็งไทยไม้แดงนะคะเป็นรวมไม้เนื้อแข็งเข้ามาไว้ในบ้านทรงไทยหลังนี้เลยค่ะเสานี่เป็นเสาไม้แดงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไม้ตัวพื้นนะคะจะมีไม้แดงไทยไม้เต็งไทยและไม้ตักไม้ตักก็คือไอ้เครื่องประดิษฐ์ประดอยเข้ามุมหรือจะเป็นฉลุระเบียงนะคะหรือเป็นลูกกรึงนั่นเองค่ะจะเป็นไม่ว่าจะเป็นระเบียงนะคะเป็นระเบียงหัวลูกกรึงเป็นหัวลูกกรึงไม้สักทองไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างก็เป็นไม้แดงนะคะบานช่วงที่เปิดอยู่เป็นไม้แดงหน้าต่างก็เปิดปิดได้เหมือนบ้านแท้ๆของเรานี่เองเพียงแค่เราย่อขนาดขึ้นมานะคะย่อขนาดไซส์จากบ้านหลังใหญ่ๆจัมโบ้ให้มาเป็นบ้านทรงไทยหลังประมาณขนาดของลูกค้าต้องการนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยก็ฝากร้านด้วยนะคะฝากร้านด้วยค่ะฝากร้านของเราด้วยนะคะมี2ที่ค่ะร้านสมยศนะคะกับร้านสารฝันค่ะมาขาเข้าก็คือร้านสมยศขาออกนะคะจากอำเภอบางแพก็เป็นร้านสารฝันนั่นเองค่ะสะดวกทางไหนแวะทางนั้นได้เลยค่ะของเรายินดีบริการทุกท่านประทับใจทุกท่านที่เข้ามาแวะเวียนเข้ามาในร้านของเรานะคะยินดีบริการทุกท่านอันนี้ก็คือขอโปรโมทนิดนึงนะคะมาใกล้ฝากร้านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานสั่งจองงานสั่งทำชิ้นเล็กชิ้นน้อยงานเล็กๆน้อยๆทางร้านรับทำหมดเลยนะคะอยากได้ไม้อะไรไม้ที่ทางร้านพอหาทำให้ได้เราทำหมดทุกอย่างเลยนะคะค่ะทีนี้เราก็จะมาดูขั้นตอนที่ทำสีเสร็จแล้วนะคะทำสีเสร็จแล้วนะคะเป็นงานในร้านของเรานะคะพักงานตรงนั้นไว้ก่อนนะคะอันนั้นเตรียมเพื่อที่จะทำสีงั้นเรามาดูงานในร้านของเรามีอะไรบ้างละกันเนาะชมเพลินๆไปนิดนึงนะคะอันนี้สองหลังยืนคู่ก็คือพระภูมิใช้หลังคากระเบื้องค่ะใช้กระเบื้องทำตัวนี้จะเป็นหลังคาสีแดงค่ะกระเบื้องสีแดงนะคะส
่วนหลังคู่พระภูมิที่ถ่ายทำให้ดูนี้ก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหลังเลยค่ะเป็นหลังคากระเบื้องนะคะเป็นหลังคากระเบื้องสีแดงค่ะเราทำสีขึ้นมาด้วยสีมะฮอกกานี่จ้าอันนี้ก็คือฟืนค่ะกระสอบฟืนทางร้านได้ขายตอนนี้ก็อยู่120แล้วนะคะกระสอบฟืนไม้เส้นฟืนนี่แหละค่ะไม้นะคะที่เราตัดชิ้นเล็กชิ้นน้อยออกมาแล้วเราก็มากอกขายนะคะกระสอบ120บาทนะคะอันนี้เราก็ได้ทำสีเสร็จแล้วนะคะศาสตร์แม่นางไม้ค่ะอันนี้เราก็ได้ทำสีเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเตรียมการประกอบแล้วก็จะไปส่งให้ลูกค้านั่นเองค่ะไปส่งในแถวจอมบึงค่ะแถวตะนาวสีนู่นละค่ะก็เข้าไปลึกอยู่เหมือนกันนะคะค่ะอันนี้เราก็ทำสีเสร็จแล้วนะคะทำสีเสร็จแล้วบันไดมีเพียบพร้อมค่ะเราก็จะยกสารขึ้นรถนะคะเพื่อที่จะเอาไปส่งกันค่ะค่อนข้างจะหนักนิดนึงค่ะเพราะว่าหลังใหญ่มากๆเลยนะคะมีแต่ไม้เนื้อแข็งเราก็ช่วยกันยกนะคะช่วยกันยกก็ค่อนข้างจะหนักนิดนึงแต่ก็ไม่มีอุปสรรคใดๆค่ะยกง่ายเพราะว่าเรามีแท่นวางแล้วเราก็ถอยรถแล้วเราก็ดันขึ้นไปเท่านั้นเองค่ะก็งานมันก็มีหนักบ้างเบาบ้างค่ะมันเราก็ทุ่นแรงไปหน่อยเพราะว่าเนาะเราตั้งไว้ข้างบนฐานไม้นะคะเราก็ถอยรถเข้ามาใส่นั่นเองค่ะแล้วเราจะเอาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะเตรียมการมัดรัดให้แน่นหนานะคะเพื่อที่จะเอาไปส่งถึงที่อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะขณะนี้เราก็หาเชือกนะคะหาเชือกหาอะไรมามัดตัวบ้านนะคะให้ไม่ให้โยกเยกได้นะคะนี่ละค่ะสีนี้สวยมากเลยค่ะอยากจะบอกว่าสวยมากๆสีนี้เขาจะแมทกันมากกับหลังคานะคะคือในภาพอาจจะดูไม่เท่าไหร่นะคะแต่ตัวจริงหลังนี้สวยจริงๆค่ะแต่จะพูดไปแล้วสวยทุกหลังเลยนะคะที่ทำไว้ในร้านสวยทุกหลังค่ะไม้ดีมีคุณภาพทุกไม้เลยนะคะนี่ละค่ะยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้าท่านนี้ที่มาอุดหนุนศาลหลังนี้นะคะเอาไปส่งแถวจอมบึงราชบุรีนะคะก็คือคุณแม่ตุ้มนั่นเองค่ะเป็นคนมาซื้อนะคะก็ได้เอาไปส่งให้แม่ตุ้มแล้วนะคะวันนี้ขอให้ศาลหลังนี้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะขอให้มีโชคมีลาภนะคะแก่แม่นางไม้นะคะขอขอบคุณจริงๆค่ะที่มาอุดหนุนทางร้านของเราขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ถ้าอยากติดต่อหรือสอบถามติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ไว้นะคะไปแล้วค่ะวันนี้จะออกเดินทางไปส่งสารให้คุณลูกค้าแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะคะสวัสดีค่ะ
ติดบัวตรงนี้ครับโอ้ยครึ่งมิลตอนนี้เลยคิดนึงมีข้าวกับเอามีขนมย่างแล้วก็ลำบากบ้างไม่บ้างรอยยิ้มให้มันเป็นน้อยสุดแล้วแต่ว่าเข้ามาแล้วก็เบี่ยงไม่ได้ดีครับผมตัวนี้ก็เดี๋ยวข้างขูดกลับอ่ะแค่ว่าให้ตรงนี้เข้ามาทีหน่อยติดเสาถ้าไม่มีเสาตัวนี้นะขับกระเบื้องโอ้โหสมัยลุงนี่ยกคนเดียววิ่งไปแล้วเนี่ยเนี่ยไปให้ถ้าพี่เอาข้าลองร้อนให้ลองขาดนะพี่จะดูดได้ง่ายมากเลยลื่นเลยแหละมันจะดูดได้ง่ายเลยแหละมาจากข้างล่างข้างล่างนะครับต้องลงข้างล่างอีกเนี่ยบันไดทีเนี้ยใช้ไม้ต่อยกแล้วแล้วมาแล้วสายห้างสายห้าง